คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth Hardcore ค่ะ Minecraft ที่หลายคนต้องสั่งเวอร์ชีวิตมานักต่อนักแล้ววันนี้เป้าหมายค่ะอยากจะให้มีแบบถิ่นฐานที่อยู่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแมวก็ยังตามเรามาอยู่เฮ้ยหมาลูกสมุนโอ้โหคำเดียวติดเลยอ่ะได้เลยเชื่องเลยจะกี่คำก็ได้เรามีเยอะนายโอ้โหเชื่องนั่นตีสองตัวเลยค่ะไงโอ้โหคำเดียวได้เลยนิสัยดีจังแต่ละตัวนี้แบบเชื่องเชื่องทั้งนั้นมาเลยมาเลยน่ารักสามสหายกับหนึ่งแมวพวกสัตว์พวกนี้พาข้ามทะเลไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ตะวาร์ปตามเราไปตรงนี้นี่มันที่เดิมที่เราเจอครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะคะทำไมเราเดินวนไปวนมาอะไรอย่างนี้ล่ะเฮ้ยแมวหายไปหรือเปล่าคะใช่แน่ๆโครงสร้างใช่เลยผ่านตรงนี้มาแล้วเฮ้ยเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งพบฝูงสรรพสัตว์นั่นไงแมวที่หายไปแมวจ๋าเรากลับมารับนายแล้วสนใจเราหน่อยเถอะแมวมีปลาอยู่ตรงเนี้ยมาสิยืนนิ่งอ้อล้อล้อมีให้กิน4คำคำเดียวได้เลยเอ้ยน่ารักเอ้ยเป็นแมวที่นิสัยดีมากในที่สุดเราก็ได้แมวตัวน่ารักน่ารักนี้กลับมาเลยค่ะตั้งแต่ที่เราเห็นกันในฮัทก่อนนู้นใช่ว่าเอ้ยน่ารักมาเลือดน้อยแน่นอนเลยอ่ะกินสิไม่เป็นสีอย่างนั้นเลยค่ะได้เหล่าลูกสมุนแล้วพร้อมที่จะตั้งถิ่นฐานรกรากที่ไหนก็ได้ค่ะณตอนนี้ตอนแรกก็เดินทางเรือใช่ไหมคะตอนนี้ต้องแบบเดินทางบกแล้วแหละพวกสัตว์มันข้ามทะเลไม่ได้เอาใส่เรือไปก็ได้แค่ตัวเดียวไปหาที่อยู่ที่น่าอยู่ดีกว่าตรงไหนก็ได้เอาน้ำแคบๆโอเคข้ามไปอุ๊ยนั่นหมู่บ้านค่ะใช่ไหมอะไรนั่นหมู่บ้านชาวบ้านเหรอมันคืออะไรคะเฮ้ยหมู่บ้านชาวบ้านแน่ๆเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ไม่ค่ะซากปรักหักใต้น้ำที่เจเนเรตขึ้นมาบนบกแผ่นที่สมบัติมีให้ด้วย เอาให้มันได้อย่างเงี้ยทิ้งปลาไปเลยมีสมบัติให้เราอีกแล้วอุ้ยใกล้มากๆค่ะมันคือแบบของที่ต้องเจเนเรตอยู่ในน้ำแต่เขามาเจนบนบกให้เราค่ะไงนายเห็นไม่น่าตีเลยมาเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีไหมอุ้ยนี่ก็มีสมบัติด้วยค่ะโอ้ที่เดียวกันทั้งคู่เลยค่ะใช่มาแล้วถ้ามันอยู่ใกล้กันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นไงไปเปียกน้ำมันอีกแล้วต้องเอาหมาออกมาค่ะอุ้ยนี่ก็มีด้วยโอ้โหหลายแห่งไหนอีกแห่งล่ะอีกที่หรือนี่ไงสมบัติเบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งโอ้ยโกงดีไม่ตกอินชานกันเลยค่ะได้เมนดิ้งมาเลยตกปลาเท่าไหร่ก็ได้นะเนี่ยสองตัวนั่งลงเดี๋ยวเราจะไปล่าสมบัติพวกนายอยู่นี่แหละไปนี่แหละใช่เลยตรงนี้เลยค่ะไม่ไกลอ่ะใกล้ๆเลยค่ะไม่ใช่หักโค้งมาเข้าไปตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้แหละไม่มีทางไปเกินแถวไหนได้หรอกมาคุยกันก่อนสิอย่ามาขู่คำรามอย่ามาสร้างความรำคาญเฮ้ยตายไปเลยเนี่ยมันต้องแถวเนี้ยใช่แต่มันอาจจะเอียงนิดเอียงหน่อยนู่นไงคะโอ้ยขุดป่าแล้วแต่มาไม่เห็นโอ้อยู่นั่นเองโอ้ยชื่นใจความร่ำรวยมาอีกแล้วเนี่ยแหละนะวิถีแห่งโจรก็คงจะไปอยู่ไหนไกลไม่ได้หรอกเนาะเราก็ต้องเลือกที่ที่พาหมาพาแมวของเราไปได้ด้วยโอ้โหเกิดมาแบบครบชุดเป็นแพ็ค4เลยค่ะโอ้ข้างหน้าเป็นทะเลทรายโอ้ทะเลทรายก็กว้างมากเลยค่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยขี่มาไกลแล้วก็ยังแบบอ้อมไม่จบทะเลทรายเลยค่ะอุ้ยอยู่ตกใจอุ้ยต้องมีบล็อกแบบแมงมาอยู่ใต้น้ำแน่ๆเกือบดูดเรือเราลงไปเลยอ่ะน่ากลัวจริงๆนั่งอืดกลางน้ำเอ้ยเม
ขึ้นฝั่งแน่แน่ไหววายยังไงก็จะไม่ขึ้นฝั่งตอนนี้แน่แน่ค่ะไงนายปลอดภัยกันดีไหมโอ้ปลอดภัยดีนี่ฮะมิ โอ้ยกิปเปอร์เฮ้ยลูกสมุนลูกสมุนมันจะทำร้ายเราแล้วนั้นลูกสมุนเออนั่นแหละเก่งมากใจเอ้ยเก่งสุดสุดดาบก็มีเนี่ยแต่ใช้แรงงานทากเอามันไหมลูกลูกจ๋าจัดมันหน่อยสิต้องรอต้องรอให้เขาโดนเราโดนตีหนึ่งทีค่ะโอ้โหหนึ่งดอกยังเจ็บตายเก่งมากเดี๋ยวให้รางวัลปะหมายเลขหนึ่งสองสามอ่ะครบค่ะเข้าสู่ทะเลทรายกันอีกแล้วตามมาทุกตัวไปกันต่อค่ะต้องเลือกที่พักใกล้ๆแล้วแหละตรงไหนก็ได้ค่ะที่แบบจะได้สร้างที่อยู่สักทีหมู่บ้านเลทาวเกอร์ใช่ใช่ใช่แน่นอนค่ะโครงสร้างอย่างนั้นจำได้บ้านที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยไปๆมาได้กลับมาตรงนี้เหรอช่างเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหวกกลับมาที่เดิมจริงหรือดิเออมีข้าวให้กินด้วยแน่โอเคค่ะเราตัดสินใจแล้วอยู่ที่แห่งนี้แหละนี่ไงบ้านหลังนี้น่าอยู่มะสองหลังติดกันเลยค่ะเอ้ยน่ายึดที่สุดแล้วถ้าไม่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยที่ชาวบ้านอยู่กันเยอะๆอันเนี้ยน่าอยู่เพราะว่ามันแบบหลายหลังติดกันทำทางเชื่อมกันเลยเออได้บ้านอยู่ฟรีหลายหลังเลยนะเนี่ยตรงนี้น่าอยู่กว่าเห็นค่ะเริ่มจากหลังแรกสุดอ่ะตรงนี้ค่ะเราตั้งใจแล้วเก็บของเลยลดเตียงนอนให้หมดลดประตูให้หมดลดให้หมดไปเลยบ้านพวกนี้ต้องเป็นบ้านของเราวางเตียงให้เขาค่ะกำลังทำอะไรคะขอเรียกว่าปฏิบัติการแห่งความชั่วร้ายย้ายชาวบ้านค่ะคิดเหรอว่าเราจะตัดไม้เองไม่มีทางเสาค้ำบ้านของชาวบ้านก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์ได้เห็นปะได้ไม้ละทางเดินให้พวกเขามาอยู่ในนี้นั่นแหละทำที่อยู่ให้กับชาวบ้านให้เขาได้แบบอยู่ดีมีสุขในพื้นที่ตรงนี้ขออ้างค่ะความจริงมันก็คือคุกดีๆนี่แหละความสว่างสำคัญมากค่ะในพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่โอ้โหเริ่มมาแล้วใช่ไหมเอ้ยนี่แหละใกล้เย็นแล้วเข้าสิตัวเองประตูเปิดให้อยู่เข้าไปเตียงนอนก็มีดูดิอย่าเข้าออกสิตัวเองอ๋อประชุมหมู่บ้านเหรอฮะก็เลยมาอยู่ที่แบบระฆังโซนกลางหมู่บ้านเนี่ยประชุมก่อนว่าวันนี้มีคนที่แบบมันชั่วร้ายมันมายึดหมู่บ้านเราเอาก็ช่วยไม่ได้ไมค์ครับมันโหดร้ายไม่รู้ว่าโลกมันโหดร้ายหรือว่าผู้เล่นนั่นแหละที่โหดร้ายเองประชุมกันเสร็จแล้วยังจะขับไล่เราออกไปจากหมู่บ้านนี้ไหมเฮ้ยนายทำอะไรไม่ได้หรอกนะเรายึดหมู่บ้านนี้เป็นของเราแล้วแม้แต่เสาบ้านนายนายยังป้องกันมันไม่ได้เลยเออต้นไม้ต้นนี้น่าสนใจตัดออกหน่อยดีกว่า อยากได้ไม้อ่ะปิดเลยค่ะจืดอุตส่าห์ช่วยชีวิตขนาดนี้แล้วนะถ้ายังเอาชีวิตไม่รอดอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีเตียงเรียงให้นอนขนาดนี้แล้วชาวบ้านโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าบ้านไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทำไมข้างบนใครสั่งใครสอนตอนแรกเห็นเดินมาสองตัวนี่ฮะไปไหนหนึ่งตัวอุ้ยมีซากเรือด้วยไม่หลงใช่ไหมไม่หลงใช่ไหมโอ้ลงได้นอนได้ค่ะ1 2 3 4 5 5ตัวแล้วได้เวลาขังไว้จนวันตายเน่เซฟชาวบ้านเรียบร้อยค่ะเห็นวะทีนี้บ้านที่อยู่ทางนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของเราแล้วอุ๊ยมีชาวบ้านโดนซอมบี้ตีชาวบ้านตัวไหนดื้อก็ปล่อยให้โดนซอมบี้ตีเลยค่ะไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนเราได้เซฟแบบป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาติไปละที่แห่งนี้ไม่ใช่หมู่บ้านชาวบ้านละแต่เป็นหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละดูแลรักษานิดนึงฮิปโปเยอะมากเลยค่ะมาสิแมวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่ะนั่นแหละ
อุ้ยอุ้ยกิปเปอร์มาข้างหลังแต่เรามีแมวอยู่เราไม่ต้องกลัวกิปเปอร์มีหมาอยู่ไม่ต้องกลัวสเกลตันแล้วก็ซอมบี้ไหนไหนไหนแน่จริงอ่ะเข้ามาสิเข้ามาสิแมวแมวเออนั่นแหละกอดแมวไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองตีหน่อยสินั่นแหละกัดมันเข้าไปเอ้ยดีมากเห็นไหมแล้วก็กิปเปอร์ก็วิ่งหนีค่ะเพราะเรามีแมวแมวหนึ่งตัวนั่งไว้หน้าบ้านตรงนี้แหละกันไว้เลยแล้วก็หมาหนึ่งตัวนั่งไว้ค่ะตรงนี้คู่กันคัมออนตามเรามาตามเรามาเออนั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่กันทางนี้ด้วยสองทางค่ะกันทางจากน้ำมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่กลางหมู่บ้านนี้เลยนั่นแหละหือก็แทบจะไม่มีอะไรข้ามอยู่ได้แล้วแหละฮิตช็อตโดดโดดติดคลีไปนั่นแหละสองทีตายค่ะมีดาบเพชรอยู่ในมือชีวิตมันก็ดีขึ้นเยอะอุ้ยอุ้ยตกใจเสียงซอมบี้กลายเป็นซอมบี้น้ำอุ้ยอย่างตกใจเลยค่ะเฮ้ไม่ต้องมองหน้าเราอย่างนั้นสิเอ้ยแต่ถ้าอยู่ในน้ำระเบิดมันไม่แรงเอ้ยระเบิดไม่ทำลายบอกค่ะแต่ก็แรงอยู่มาเข้าระยะอันนี้จริงนายจะบึ้มก็บึ้มนะสองทีเอ้ยก่อนจะมาถึงเราไม่มีทางลงน้ำไปตีกับนายแน่นอนสามทีค่ะนี่ไงเจ้าซอมบี้น้ำคิดว่านายเก่งหรือไงเรามีดาบเพชรในมือแล้วเก่งกว่าดาบเรามั่งเฮ้ยนี่มันฟรังนี่มันแครอทอ้าวแปลงปลูกพืชตรงนี้มีทุกอย่างเลยนี่คะเฮ้ยมีแมวอีกตัวหนึ่งด้วยหลายตัวแล้วค่ะแมวถ้าจับมาเรื่อยๆมันก็มาให้เราจับเรื่อยๆนั่นแหละเกือบลืมไปเลยที่เห็นนี่ไงซากเรือโอ้เยอะมากเกม Minecraft นี่มันแบบสมบัติเยอะจริงค่ะเฮ้ยไม่มีทางมีกล่องสมบัติกล่องเดียวหรอกนะกล่องเดียวน่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่ไงอีกกล่องหนึ่งมีแผ่นที่สมบัติด้วยอู้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ก็เอาไว้ก่อนเนาะวัตถุดิบในการสร้างบ้านที่ง่ายที่สุดค่ะนี้เลยตัดไม้ก่อนยุคโบราณเริ่มต้นด้วยไม้นี่แหละเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เอนจิเนียร์ไลท์มันไม่มียุคโบราณตัดไม้นี่น่ากลัวจริงนะคะเนี่ยรู้สึกระแวงทำไมรู้สึกตัดไม้หวาดระแวงได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปหมดค่ะมันแบบเฮ้ยจะมีพวกฮิปเปอร์มาบึ้มไหมนะอกสั่นขันแขวนแน่นอนค่ะในไมน์คราฟต์ฮาร์ดคอร์เพราะว่าถ้าตายทุกอย่างก็จบเลยใช่ไหมอาจจะต้องมีแบบแปลงปลูกต้นไม้ที่เป็นโซนเราเนาะเออแบบที่ตัดแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องมีแหละโซนบ้านนี้ค่ะเป็นบ้านหลังแรกใช่ไหมบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองสามหลังนู้นสี่แล้วก็นี่ห้าค่ะแล้วก็นี่หกจะทำให้เป็นแบบบ้านหลังเดียวกันเอาแบบยาวไปเลยแล้วกันเนาะง่ายที่สุดเชื่อมกันค่ะแล้วก็รั้วปุ๊บอย่างเงี้ยนั่นแหละใช่เลยค่ะเอาแบบนี้แหละเชื่อมทุกหลังเข้าด้วยกันความโลภอยากได้บ้านหลายๆหลังจะได้มีพื้นที่เยอะๆไง มีเหตุผลโค้งออกมาข้างนอกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะยังน้อยแบบโค้งกว้างๆหน่อยปรื๊ดนี่ด้วยรั้วอย่างเงี้ยเกม Minecraft เป็นเกมที่สร้างสรรค์นะเนี่ยจะเอาแบบรั้วมาทำเป็นกระจกก็ได้ใช่ไหมเอาบันไดมาทำเป็นเก้าอี้นั่งก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะเอาประตูบ้านมาทำเป็นเก้าอี้นั่งก็มีระหว่างที่เราจะสร้างไปนี้มีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าหมิวเป็นคนอีสานหรือเป็นคำถามที่ตอบยากทำไมถึงตอบยากใช่ไหมคะบ้านเกิดหมิวค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพแต่ทีนี้สุรินทร์น่ะมันเป็นเขมรแล้วเขมรเนี่ยนับเป็นอีสานไหมคุณผู้ชมงงไหมคะเวลาพูดถึงอีสานใช่ไหมคะภาษาอีสานเนี่ยมันก็คือภาษาลาวใช่ไหมแล้วเขมรล่ะเขมรนับเป็นอีสานไหมถ้านับตามพื้นที่เขตแดนค่ะสุรินทร์น่ะอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องนับเป็นอีสานแน่นอนแต่ทีนี้ถ้าเรานับตามวัฒนธรรมอ่ะ
มันก็ไม่ใช่ลาวไม่คล้ายคลึงกับลาวอย่างนี้เราจะนับว่าเราเป็นคนอีสานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าจะให้เรา recognize ตัวเองเนี่ยเราจะแนะนำตัวเองว่ายังไงคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นเขมรมากกว่าที่จะเป็นอีสานนะอันแน่นอนเราแบบอยู่ภาคอีสานก็จริงแต่ด้วยความที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ยันทวดเนี่ยไม่พูดภาษาอีสานค่ะเขาพูดภาษาเขมรโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเขมรมากกว่านะเพราะว่าเราไม่ใช่ลาวแน่ๆอ่ะยังไงก็ไม่ใช่ลาวอ่ะจะเป็นลาวก็ไม่ได้ค่ะยังพูดไม่ได้เลยภาษาลาวภาษาอีสานแหละแต่ถ้าเป็นเขมรน่ะอย่างน้อยพูดไม่ได้แต่ฟังออกไงคะโดยสรุปคือพูดมาเนิ่นนานเนี่ยก็คือการที่เราจะบอกว่ามิวเป็นคนไทยค่ะที่มีเชื้อสายเขมรไม่ใช่ไทยเชื้อสายลาวดังนั้นก็จะบอกว่าเป็นคนเขมรง่ายกว่าค่ะที่จะบอกว่าเป็นคนแบบคนอีสานคนลาวเนาะอุ้ยแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแบบกุยก็มีทั้งสวยมีทั้งกุยมีทั้งยวนหลายอย่างอะสารพัดเลยหมิวก็บอกได้ไม่หมดหรอกอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเนาะเขาก็เป็นสวยค่ะแล้วเวลาที่เขาพูดภาษาสวยมาเนี่ยเราฟังออกไหมไม่ออกสักนิดเลยทุกวันนี้นะคะถ้าใครรู้ภาษาแบบพื้นถิ่นของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษาอีสานภาษาเขมรอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันอาจจะไม่เหมือนลาวเวียงจันทน์ไม่เหมือนแบบเขมรกัมพูชาคุณก็แบบเป็นคนที่ได้เปรียบมากๆแล้วนะในทุกวันนี้ในอาเซียนค่ะน่าเสียดายอะที่แบบสมัยตอนเด็กพ่อแม่ไม่เคยสอนภาษาเขมรมิวเลยเราก็เลยแบบไม่มีความรู้แบบพูดไม่ได้อะเขมรแต่ฟังออกอะฟังออกแน่นอนเพราะว่าได้ยินเวลาที่แบบพ่อกับแม่พูดคุยกันเป็นประจำค่ะอันที่จริงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟังภาษาเขมรออกอาจจะเป็นเพราะว่าคุณย่าเนาะตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วค่ะคุณย่าไม่พูดภาษาไทยเลยสักนิดค่ะแน่นอนคือเราก็รู้นะว่าคุณย่าน่าจะพูดไทยได้แต่คุณย่าไม่เคยพูดภาษาไทยกับหลานเลยค่ะคุณย่าก็จะพูดเป็นภาษาเขมรมาเนาะแบบถามว่ากินข้าวแล้วยังเราก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยค่ะว่าเรากินข้าวแล้วหรือถามว่าไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วจะถามเป็นภาษาเขมรเราก็ตอบกลับว่าโอ้ไปตลาดอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งก็ตอบกลับภาษาไทย ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกเหมือนกันนะเนี่ย งงตัวเองอยู่ค่ะว่าไปมันก็มีเรื่องฮาๆเรื่องหนึ่งนะเกิดขึ้นเนี่ยสมัยที่หมิวเรียนที่มหาลัยเนาะเจอรปภ.ค่ะวันแรกเราหลงทางเราก็เลยจะไปถามทางรปภ.รปภ.พูดแบบเป็นลาวมาเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะเราเขาพูดแบบภาษาลาวมาใช่ไหมเราก็แบบฟังไม่เข้าใจค่ะเราก็เลยตอบกับภาษาไทยพยายามที่จะคุยกันรู้เรื่องว่าถามทางไปนู่นไปนั่นไปนี่มันไปทางไหนสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องจนแบบเจอเพื่อนเนี่ยที่เรียนแบบร่วมคณะด้วยกันอ่ะเขามาปุ๊บเขาแบบพูดลาวได้ก็คุยกันได้แล้วเขาก็พูดไทยได้ก็เลยกลายเป็นล่ามแปลภาษาให้ในวันนั้นเลยค่ะอย่างฮาน่ะนะวันนั้นน่ะนับตั้งแต่ในวันนั้นเนี่ยมิวก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะฟังภาษาลาวให้รู้เรื่องอย่างอายมากที่แบบฟังเขาไม่ออกเนาะแต่ก็โชคดีนะคะเราเรียนปริญญาตรีจบตีปีมาเนี่ยพัฒนาสกิลลาวขึ้นไปแบบเยอะมากแน่นอนมีเพื่อนที่แบบเป็นอีสานเป็นลาวค่ะก็คอยพูดให้ฟังกรอกหูอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้ก็เลยได้ passive skill ค่ะฟังภาษาอีสานภาษาลาวรู้เรื่องแล้วโชคดีอ่ะในที่สุดเราก็ achievement complete พัฒนาความสามารถทางภาษาพื้นถิ่นไปอีกนิดหนึ่งค่ะในอนาคตต้องไปแบบหัดภาษาใต้บ้างนะเนี่ยแล้วก็ภาษาสวยอันนี้ก็น่าสนใจไม่เอาพูดได้อ่ะเอาแค่ฟังออกก็พอสงสัยต้องย้ายไปอยู่ภาคใต้สักแบบ 3-4 ปีจะได้เรียนรู้แล้วก็ย้ายไปอยู่ภาคเหนือค่ะสัก 3-4 ปีเอ้ยอยุธยาเขามีภาษาเขาไม่ใช่เหรอคะมันคือเป็นยังไงอันนี้หมิวไม่ทราบเหมือนกันภาษาแบบอยุธยาคนสุพรรณอะไรอย่างงี้หุ้ยหลายสำเนียงค่ะน่าสนใจสงสัยต้องย้ายไปอยู่จังหวัดละปีเอาให้ครบแบบ76จังหวัด77จังหวัดเนาะโอเคด้วยความที่นี่คือ Minecraft Hardcore กับเข้าสู่เรื่องเราประตูจัดมาจัดมาประตูเหล็กสิคะรออะไรประตูไม้ไม่ได้เด็ดขาดเลย
อ่ะแผ่นเหยียบไว้เหยียบออกตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคพร้อมที่จะเหยียบเข้าเหยียบออกขึ้นมาอยู่ด้วยมุมสูงค่ะมาเลยนี่แหละบ้านเสร็จเรียบร้อยการผสานบ้านทั้ง5หลังเข้าด้วยกันดีอ่ะเราได้บ้านมาแล้วอุ้ยดีดีดูสิอย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะเวลาชาวบ้านเขาเจเนเรตบ้านมาเขาไม่ได้สนใจเรื่องหลังคามอนเตอร์มันเกิดบนหลังคาได้นี่แหละนี่ไงจะพูดบอกพวกนี้แหละนี่ไงกลางบ้านอุ้ยอย่าได้ประมาทนะโดนหลอยหลังมานักตอนนักแล้วเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเนาะนี่เข้ามาเลยเดินเข้ามาเป็นโถงทางเดินกว้างๆสามารถขยายพื้นที่ได้เพิ่มเรื่อยๆมาถึงตรงนี้อ่ฮะมีพื้นที่มีกล่องนิดนึงค่ะแล้วก็เดินโค้งไปหักขวาก็จะเป็นห้องเล็กๆที่เกิดจากบ้านหลังน้อยๆแล้วถ้าไปทางซ้ายตรงนี้ล่ะก็จะมีพื้นที่อีกนิดนึงค่ะแล้วก็นี่เลยโล่งๆเฮ้ยไม่กลัวหมาค่ะผ่านั่งอยู่ไม่ไงกลัวหมาเห็นไหมเขาไม่กล้าที่จะง้างมาอะไรตีเราเลยค่ะนี่ไงเห็นไหมวิ่งหนีหมาดีเก่งมากแค่มีหมาค่ะเจ้าโครงกระดูกก็ไม่กล้าทำอะไรเราละคุณผู้ชมคะชีวิตหมิวนั้นดีมากมากค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเป็นโจรไล่ล่าสมบัติเนี่ยมันจะดีงามอะไรขนาดนี้ทั้งแร่ทั้งอะไรอาหารการกินข้าวของทรัพยากรเยอะมากๆเลยเนาะโอเค Minecraft Part 4 EP นี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ